เนี่ยถ้าราคาทองคำมันปรับหัวลงราคาอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจุบันกับราคาอนาคตมันลิงก์กันนะมันลิงก์กันนะครับเดี๋ยวบทที่18คุณน่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นแต่ว่าลักษณะเอาบทนี้ก็คือว่าตลาดมี2อย่างตลาดปัจจุบันกับตลาดที่บอกเป็นฟิวเจอร์นะครับถ้าอาจารย์เดินไปที่เคาน์เตอร์แบงค์แล้วขอแลกตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าตลาดสปอตหรือว่าตลาดฟิวเจอร์สปอตเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์ใช้เลทก็คือเลทปัจจุบันใช่ไหมฮะเลทก็คือเลทวันนี้ตอนนี้แต่ถ้าอาจารย์มาที่ตลาดฟิวเจอร์มันก็มี US ดอลลาร์นี่เป็นเลทในอนาคตเราเลยเรียกว่าเป็นตลาดล่วงหน้านะครับนะมันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฟิวเจอร์ความจริงฟิวเจอร์บ้านเรามีแค่2ตลาดนะครับ AFEX กับ TFEX อันที่3ตลาดเงินกับตลาดทุนตลาดเงินไม่เกิน1ปีนะส่วนตลาดทุนนี่สินค้าคุณแก้มาแล้วกันตั้งแต่1ปีขึ้นไปไม่ใช่ว่าเกิน1ปีเอา1ปีหรือมากกว่าถ้าเป็นตลาดทุนตลาดทุนนะ1ปีหรือมากกว่าอายุของตราสารตัวสัญญาใช้เงินนี่เป็นตลาดเงินหรือตลาดทุนถ้ามีคำว่าตั๋วอะไรข้างหน้าส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นนะตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินพวกนี้อายุไม่เกิน1ปีนะครับตั๋วแลกเงินที่คุณไหนได้ยินคำว่า BE อ่ะตั๋ว BE อ่ะเคยได้ยินมั้ย Bill of Exchange ตั๋วแลกเงินลักษณะคอนเซ็ปต์เหมือนใกล้เคียงกับเช็คเลยคือคนที่ถือจะได้ถือไปพอครบกำหนดจะได้ตามที่เขาระบุไปเหมือนกับตามที่เขาเรียกเหมือนกับเป็นเช็คอะแต่คุณต้องรอเวลานะมันไม่ใช่ว่าคุณได้เช็คมาแล้วคุณไปขึ้นเงินได้คุณต้องรอเวลาตามที่มันบอกอะว่าอีก6เดือนคุณได้เงินเท่านี้คุณต้องไปขึ้นนะไปขึ้นเงินได้เขาสังเกตจากเวลาพูดถึงตลาดเงินตลาดทุนเราไม่แบ่งตามว่าเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุนหรือว่าเป็นหุ้นนะอย่างที่จะแบบเน้นไปตามอายุนะเน้นไปที่อายุนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าอย่าง go future เมื่อกี้ที่คุณเห็นเนี่ยสัญญาจะหมดในเดือนตุลาเนี่ยนี่เป็นตลาดเงินหรือตลาดทุนเพราะอะไรครับตุลานี่ตอนนี้มันเท่าไหร่ฮะตอนนี้มันพฤษภาใช่ไหมอันนี้ผมถามว่าที่คุณเห็นเนี่ยนี่มันไม่เกินเดือนนะนี่เป็นตลาดเงินหรือตลาดทุนถ้าตามนิยามที่อาจารย์ให้คุณมันต้องเป็นตลาด